สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุด7พรรคซีเพื่อไทยการันตีดันธนาธรชิงนายกหญิงหน่อยเสียสละลั่นไม่ตบัดสัตว์ด้านคุณช่อยันธนาธรมีสิทธิ์อัดบิ๊กตู่ต่างหากขาดคุณสมบัติชิงนายกปลุกฉีกสคริปต์ต้านสืบทอดอำนาจเมื่อเวลา 10:15 นของวันที่4มิถุนายนที่พรรคเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชยชัยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้กล่าวถึงความพร้อมของ7พรรคการเมืองในการเสนอชื่อบุคคลเข้าร่วมโหวตชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีว่าพรรคเพื่อไทยมีการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคและคณะกรรมการชุดต่างๆและจะหารือถึงผู้ที่มีความเหมาะสมของ7พรรคการเมืองที่จะได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีตามที่ทั้งสองสภาจะมีการประชุมร่วมกันในวันที่5มิถุนายนจากการหารือของ7พรรคการเมืองเมื่อครั้งที่แล้วพรรคการเมืองต่างๆยังยึดมั่นและมั่นใจในข้อตกลงที่จะให้พรรคเพื่อไทยกับพรรคอนาคตใหม่เป็นผู้หารือว่าจะส่งใครชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมเมื่อได้ข้อยุติแล้วในช่วงบ่ายจะนำข้อหารือไปแจ้งต่อพรรคอนาคตใหม่ต่อไปส่วนกรณีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หนึ่งในแคนดิเดตนายกจากพรรคเพื่อไทยพรรคไม่ได้ส่งรายชื่อเนื่องจากคุณหญิงสุดารัตน์ได้ประกาศว่าจะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆและคุณหญิงสุดารัตน์คงจะไม่อยากตระบัดสัตว์ที่เคยให้ไว้ต่อสาธารณะด้วยเมื่อถามว่าส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทยหลายคนต่างมีความเห็นอยากให้พรรคเสนอชื่อคุณหญิงสุดารัตน์นายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรครับฟังความคิดเห็นของส.ส.ทุกคนจากการที่ส.ส.ไปพบปะชาวบ้านซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำความเข้าใจในการประชุมของพรรคในช่วงเช้าจะมีการพูดคุยถึง2เรื่องคือปัญหาของความต้องการของประชาชนที่ได้สะท้อนมาอยากให้พรรคเพื่อไทยแก้ปัญหาและเรื่องความร่วมมือของ7พรรคการเมืองที่จะไปร่วมต่อสู้กันในสภาเราจะหาทางออกที่ดีที่สุดเพื่อสะท้อน7จำนงของประชาชนเพื่อจะปฏิเสธกฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเมื่อถามว่าพรรคเพื่อไทยหากไม่ส่งรายชื่อนายกในนามพรรคจะตอบคำถามต่อประชาชนและสังคมอย่างไรในฐานะที่มีส.ส.เป็นอันดับหนึ่งนายภูมิธรรมกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยได้ส.ส.มาเป็นอันดับหนึ่งแต่จากกระบวนการที่เกิดขึ้นเชื่อว่าประชาชนเข้าใจถ้าหากการเสนอชื่อบุคคลชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยเพราะด้วยกติกาที่เปลี่ยนแปลงไปที่ต้องคำนึงถึงความเป็นจริงของสังคมสิ่งที่เกิดมาจากกติกาที่บิดเบี้ยวทำให้เกิดสภาพปัญหาเช่นนี้แม้แต่ผู้ใหญ่ในพรรคเพื่อไทยหลายคนที่ลงสมัครส.ส.บัญชีรายชื่อก็เข้าสภาไม่ได้เหนือสิ่งอื่นใดพรรคเพื่อไทยจะร่วมมือกับพรรคฝ่ายประชาธิปไตยสานต่อเจตนารมณ์ของประชาชนให้บรรลุผลจะร่วมมือกันอย่างแข็งแรงเพื่อร่วมฝ่าฟันในกฎกติกาแบบนี้เมื่อถามว่านายธนาธรมีความเหมาะสมหรือไม่มีอุปสรรคทางข้อกฎหมายประการใดหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าทั้ง7พรรคการเมืองผู้นำหัวหน้าแต่ละพรรคล้วนมีคุณสมบัติครบถ้วนมีความพร้อมเหมาะสมไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์นายชัชชาติสิทธิพันธ์นายชัยเกษมนิติสิริแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย3คนแม้ไม่ได้เป็นส.ส.แต่ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยก็เหมาะสมเพียงแต่ติดข้อกฎหมายถูกเสนอชื่อเป็นนายกไม่ได้เพราะมีส.ส.ไม่ถึง25คนส่วนนายธนาธรต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวตามคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญแต่ก็ยังถือว่ามีคุณสมบัติสามารถเสนอชื่อเข้าชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้จากนี้ไปทุกพรรคต้องไปทำความเข้าใจกฎกติกาที่เป็นแบบนี้จะเลือกผู้นำเฉพาะหน้าไปสู้กันในสภาอย่างไรผู้สื่อข่าวรายงานว่าในช่วงท้ายของการให้สัมภาษณ์นายสงครามกิจเลิศไพโรจน์หัวหน้าพรรคเพื่อชาติได้เดินทางมายังที่ทำการพรรคเพื่อไทยพร้อมกับเปิดเผยถึงความพร้อมของ7พรรคการเมืองต่อผู้ที่จะถูกเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกว่าพรรคเพื่อชาติเคารพในการตัดสินใจของ7พรรคการเมืองไม่ว่าใครได้รับการเสนอชื่อล้วนมีความเหมาะสมอย่างไรก็ตามก่อนการโหวตเรื่องนายกอยากให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายกได้แสดงวิสัยทัศน์ด้านนายชัยเกษมกล่าวว่าตนไม่ได้ถูกเสนอชื่อให้เข้าชิงตำแหน่งนายกจะแสดงวิสัยทัศน์ได้อย่างไรแต่ไม่ว่าผลการหารือออกมาเป็นอย่างไรตนเคารพการตัดสินใจในผลการหารือของ7พรรคการเมืองไม่ว่าจะเสนอชื่อใครล้วนมีความเหมาะสมทั้งสิ้น
ส่วนทางด้านความเคลื่อนไหวของพรรคอนาคตใหม่คุณช่อยืนยันธนาธรมีสิทธิ์อัดบิ๊กตู่ต่างหากขาดคุณสมบัติชิงนายกปลุกฉีกสคริปต์ต้านสืบทอดอำนาจเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2562ที่โรงแรมรัตนโกสินทร์ถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพมหานครนางสาวพนิกาวานิชส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคอนาคตใหม่ได้กล่าวถึงการประชุมรัฐสภาเพื่อโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้คือวันที่5มิถุนายนว่าทางพรรคอนาคตใหม่ยังยืนยันจะเสนอชื่อนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแม้จะถูกยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวแต่ตามรัฐธรรมนูญไม่ได้ถือว่าขาดคุณสมบัติและต่อให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่านายธนาธรไม่ได้มีสถานะเป็นส.ส.แต่รัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุว่าผู้ดำรงตำแหน่งนายกต้องมาจากส.ส.แม้เป็นหลักการที่เราไม่เห็นด้วยแต่สุดท้ายแล้วถ้าจะทำกันถึงขนาดถอดนายธนาธรออกจากส.ส.ก็ยังยืนยันว่านายธนาธรยังมีคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามีความไม่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งตามหลักจรรยาบรรณหลักคุณค่าประชาธิปไตยบรรทัดฐานสากลแต่ก่อนจะถึงขั้นนั้นคุณสมบัติของผู้โหวตไม่ว่าจะเป็นส.ส.หรือส.ว.อาจจะมีถึง30รายที่อาจยุติการปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวโดยศาลรัฐธรรมนูญตามที่นายปิยบุตรแสงกนกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ได้ไปยื่นให้ตรวจสอบการถือครองหุ้นสื่อซึ่งเป็นบรรทัดฐานเดียวกันกับที่นายธนาธรหากศาลรัฐธรรมนูญยึดตามบรรทัดฐานนี้ก็อาจจะมี30ส.ส.ถูกดำเนินการยุติการปฏิบัติหน้าที่เหมือนกันนางสาวพนิกากล่าวโฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวด้วยว่าในเรื่องการวางแผนสืบทอดอำนาจเราเห็นตั้งแต่รัฐธรรมนูญถูกร่างขึ้นจนแล้วเสร็จก็เป็นแบบนั้นจริงๆผู้ที่ออกมารณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญถูกจับติดคุกสุดท้ายผ่านการทำประชามติแล้วนำมาใช้ก็รู้แล้วว่าทุกอย่างดำเนินไปตามที่คสช.วางไว้เป็นการสืบทอดอำนาจถ้าถามว่ากติกาที่ไม่เป็นธรรมแบบนี้ทำไมพรรคอนาคตใหม่ยังยอมรับแล้วลงไปเล่นเพราะต้องการแก้ไขปัญหาคลี่คลายวิกฤตการเมืองให้อยู่ในสภาตราบใดที่เรายังมีกำลังทำได้เราต้องการให้ทุกอย่างจบในสภาดังนั้นไม่ว่าสคริปต์หรือกฎกติกาเขียนอย่างไรเข้าข้างอีกฝ่ายอย่างไรเชื่อว่า81ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ผนวกกับพรรคแนวร่วมที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคสช.อีก200กว่าเสียงจะทำเต็มที่และคาดหวังว่าทุกพรรคที่เห็นแก่ประชาชนตามที่ได้หาเสียงไว้จะร่วมกับเราพยายามฉีกสคริปต์ที่คสช.เขียนไว้ให้ได้ในเมื่อมีการอภิปรายในสภาประชาชนคือผู้ที่ฟังแล้วตัดสินจริงๆว่าใครทำตามหน้าที่สมกับที่กินภาษีจากประชาชนนางสาวพนิกากล่าวอิสระสายกปปส.หอบ 27-30 ส.ส.ประชาธิปัตย์ประกาศร่วมรัฐบาลพลังประชารัฐไม่สนมติพรรคเมื่อวันที่4มิถุนายนปี2562นายอิสระสมชัยส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ที่สนับสนุนนายพีรพันธ์สารีรัฐวิภาคส.ส.บัญชีรายชื่อลงแข่งหัวหน้าพรรคและอดีตแกนนำกปปส.กล่าวก่อนการประชุมส.ส.ในช่วงบ่ายวันนี้ว่ามั่นใจส.ส.เกินครึ่งของประชาธิปัตย์ต้องการเข้าร่วมรัฐบาลและยืนยันขณะนี้มีเสียงส.ส.ในกลุ่ม 27-30 คนพร้อมโหวตเข้าร่วมรัฐบาลในที่ประชุมร่วมส.ส.ในวันนี้นายอิสระกล่าวว่าทางนี้มีแนวโน้มว่ามติประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเพราะมีการเจรจาพูดคุยจนเสนอชื่อนายชวนหลีกภัยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรดังนั้นจึงมีโอกาสน้อยมากที่ประชาธิปัตย์จะไม่เข้าร่วมรัฐบาลอดีตแกนนำกปปส.กล่าวว่าการจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมไม่ได้ติดปัญหาที่จุดยืนของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตหัวหน้าพรรคที่ไม่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพร้อมมติที่ประชุมพรรคในครั้งก่อนมีมติให้นายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคและนายเฉลิมชัยศรีอ่อนเลขาธิการพรรคไปเจรจากับพลังประชารัฐเพื่อร่วมรัฐบาลเพราะประชาธิปัตย์หากไม่ร่วมกับพลังประชารัฐก็คงจะไม่มีมติให้นายชวนเป็นประธานสภานายอิสระกล่าวต่อว่าหากในการประชุมส.ส.ยังไม่ทราบว่าพรรคจะมีมติออกมาอย่างไรซึ่งอาจจะเข้าร่วมรัฐบาลหรืออาจจะมีมติให้ฟรีโหวตเพื่อเปิดทางให้นายอภิสิทธิ์งดออกเสียงหรือเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแข่งพลเอกประยุทธ์เพื่อไม่ต้องออกเสียงเลือกพลเอกประยุทธ์แต่แนวทางนี้มีโอกาสเป็นไปได้น้อย
ไม่ว่าพรรคจะมีมติเป็นอย่างไรส.ส.ในกลุ่มอย่างน้อย27เสียงยืนยันจะเข้าร่วมรัฐบาลเพราะประชาชนในพื้นที่มองว่าพรรคที่จะตั้งรัฐบาลได้มีเพียงพลังประชารัฐกับพรรคเพื่อไทยเท่านั้นและประชาชนเห็นว่าประชาธิปัตย์ควรสนับสนุนพลังประชารัฐจัดตั้งรัฐบาลมากกว่าอีกทั้งประชาธิปัตย์มีการประสานงานกับพลังประชารัฐจนนายชวนได้รับตำแหน่งประธานสภาหากไม่รับตำแหน่งจะทำให้พรรคได้รับความเสียหายทั้งการเมืองและในสายตาประชาชนนายอิสระกล่าวขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดและแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ